ชื่อลอยกระทงลอยชิ้นแนวลอยกระทงหันหน้ามาทางตู้กันโอ้ยเรารู้ด้วยอุ้ยอ้าวอุ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วพี่ลอยว้าวสนุกไหมครับสนุกครับพี่เราช่วยชื่อด้วยกันดีกว่าโอเคค่อยๆลูกเฮ้ยอยู่ไหนวะเอียงเชียอยู่ไหนแล้ววะอัญญาคะไปไหนคะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเตะบอลเตะบอลเหรอไหนทำท่าสินักกีฬาเตรียมพร้อมแล้วนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอาให้นะโบวันนี้เรามาเป็นทีมนะจ๊ะนี่ชุดบอลกันชุดบอลกันฉ่ำๆพี่ฟ้าป้านุ่นนะคะชุดบอลนักกีฬาดูง่วงนอนมากเมื่อกี้ให้นอนไม่ยอมนอนอัญญาพร้อมไหมคะพร้อมอายุได้ดิเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะตอนมามีจังหวะลงจากรถโพพะหน้าจอโทรศัพท์ฉันแตกสลายเธอดูไม่ก็ว่าดูสิแล้วดูแล้วดูถุงเท้านะนางเลือกถุงเท้าเองน้องพีไม่ต้องเอากอซิลล่าลงไปลูกเดี๋ยวหายหายเอาไว้ในรถครับไว้ในรถลูกยังไงงอนๆอีกเดี๋ยวเหอะงอนเก่งนะนักกีฬาพร้อมกองเชียร์พร้อมทุกคนพร้อมนักบอลเรามีเสื้อทีมนะเรามีชื่อด้วยนะ ไม่เอาสิลูกพี่ที่อยู่นู่นไปเร็วไปลูกน้องมาด้วยชอบไหมครับชอบสินะโอ้ยเดี๋ยวโดนน้องน้องชอบไหมชอบเหรอคะทำอะไรครับเนี่ยเวียนหัวเลยนะหมุนหมุนเนี่ยเอาเอาเอา stop go around 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 ซนนะเราเย้มีกี่อันนับสิลูกนะอันเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่หนีเก่งจังเลยอันนี้คือพักกินข้าวโพดค่ะนักกีฬาเหนื่อยมากไม่ถูกหวยดูเลขดูเลขยังไงใครไม่ได้ซื้อนี่ดูเลขพี่ยูพี่ตาก็เลขเดียวกันถ่ายเธอยังเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะโอ้โหโดนไม่ยอมโดนตีเลยตีแรงเลยทำไมตีแรงจังเลยทำไมฉันไม่ได้เป็นครอบครัวไหนหมุนตัวอีกทีนึงเทอร์นาราวเทอร์นาราวน้ำโบระวังนะมันกินไปเป็น10เมตรเลยอ้วนเนี่ยอันยาอร่อยไหมชนเลยชนเลยชนไอวาอร่อยไหมคะย่อยเอาไปเลยเหรอ เฮ้ยไปต้องทำสองเลยเล่าโอ้โหกินแบบนั้นเลยเหรอคะไก่ฮะมียุ้ยแต่ไก่เด็กไก่ใหญ่โอ้ยยังไงคะลูกสาวใส่หมวกใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงอก เป็นเห็ดเลยเจ๊ยังแชมพูเชียร์ระวังปิดตาเดินเป็นเห็ดเลยโตลูกสาวฉันเก็บของมาเก่งจังเลยค่ะเป็นแม่หญิงแบบมีระเบียบเรียบร้อยเย้
ช่วยโค้ชเก็บของ น่ารักจังเลยมามี่มีวิตามินซีเดี๋ยวมีให้ไปช่วยโค้ชเก็บลูกบอลกันวันนี้มามีอีกขอบคุณครับก่อนให้เอาสวยๆ Welcome.It's a really พี่ทีพี่ทีครับใช่พี่ทีหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใช่มิติใหม่แห่งการกินไอติมน้องพีต้องกินออกมาจากตัวออกตัวดิออกตรงตัวมาอย่างเงี้ยโค้งๆมาเออนั่นแหละหมดแล้วเหรอทิชชู่ไงพี่รู้จะทิชชู่มาก่อนกินอีกไหมล่ะลูกไม่มีใช่ครับมันไม่มีอ่ะลูกโอเคไปเลยไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปเย้เราจะไปทำอะไรคะไปเที่ยวลอยกระทงลอยกระทงไอ้บ้าไอ้บ้าพูดสิลอยกระทงไปตอนนี้เรากำลังพาเด็กๆไปลอยกระทงคือจริงๆอ่ะวันลอยกระทงอ่ะมันคือเมื่อวานนี้แต่ว่าที่หมู่บ้านเราอ่ะเขาลอยกระทงหลังวันลอยกระทงจริง1วันนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องดีมากเพราะว่ารถก็ไม่ติด แล้วก็ ตอนนี้กำลังพาเดินไปวันนี้เด็กก็จะใส่ชุดไทยนะจ๊ะเป็นแบบว่าแม่บ้านอสม.กันส่วนลูกชายฉันก็เป็นคุณกำนันเดี๋ยวเรามีคลิปทำกระทงด้วยใช่เรามีคลิปทำกระทงด้วยไปดูคลิปทำกระทงกันก่อนละกันว่าแบบไปเอ็มเขามาแบบจัดแจงทำนู่นทำนี่เตรียมอุปกรณ์อะไรเงี้ยใช่โอเคแล้วก็แบบเราก็ทำแหละนะแล้วก็ลองลอยดูแล้วทำลายพีเรียมองไม่เห็นหน้าพี่ทีเลยวันนี้เราจะทำอะไรกันพี่ทีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกระทงกระทงกระทุงเรียกอะไรครับลอยกระทงเราจะมาแต่งแต่นี้เดี๋ยวเราจะลองว่ากระทงธรรมชาติที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะจมหรือมันจะลอยอันนี้คือฟักแล้วก็แตงเปิดแตงโมแล้วก็กระลามะพร้าวเมื่อกี้แล้วรู้ไหมว่าน้องพีทำอะไรไปเมื่อกี้น้องพีทำอะไรน้องพีเอาแตงโมมาเลียแตงโมคุณพี่ฟักอันนี้แตงโมคุณจิแตงโมแตงโมกระทงเราที่มันเป็นน้องของพี่พีจริงๆไปเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะลูกฮะหนูทำอะไรคะนันยาทำอะไรลูกเอ้าไม่ใช่การเล่นบาร์บี้ที่ถูกต้องเหรอลูกทำไมเปลี่ยนเสื้อล่ะลูกอะไรอะไรอะไรลูกอันนี้อะไรไอ้วาเขาเรียกอะไรคะโอ้โหโซนละโซนละโซนละเราอ่ะไม่ได้แบบแรกก็คือจะเป็นกระทงแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติจากกระทงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนใบไม้แห้งนี่เป็นผักผลไม้สดเลยแล้วเราก็เอามาควานไส้ข้างในออกเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะลอยหรือมันจะจมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าเก่งน้องพีน้องพีมาแต่งเรือเร็วมีให้น้องพีเริ่มพิธีเลยทำต่อแล้วพี่ลองมือนะพี่เบียปัดอย่าปัดทะลุนะลูกเดี๋ยวน้ำมันเข้านะแล้วพี่เปาะตรงนี้มันจะเป็นกระทงยังไงก็กระทงแบบสไตล์บ้านเราเนี่ยเป็นจินตนาการเป็นของที่มีในบ้านเป็นของที่มีในบ้านใบไม้ที่มีในบ้านนี่ป้าหนูเก็บมาให้นะใบชะพลูนี่ยังไงคนนี้อันนี้เป็นหัวเรืออันมีเห็นด้วยลูกน้องพีน้องพีนี่ผักตรงไหนพี่จะดอกอะไรอ่ะผักอะไรนะโอ้โหผักมากใหญ่ผักตรงไหนลูก
ก่งค่ะสวยเลยโอ้เราพี่ก็สวยนะนี่หัวเรือหัวเรือหัวเรือไอเนี่ยเสากระดงใบกระดงเรือใบสวยแล้วสวยเลยสวยเลยอย่างนี้คือสวยเลยนี่นี่ใบชมพูจบเลยง่ายๆของลูกพี่ลูกพี่ได้ยังเอายาปัดอีกไหมคะเรื่องของลูกพี่จุ่มแล้วเออเดี๋ยวจะไปลอยพี่ว่าลอยได้ไหมไปนุ่นใส่น้ำไหมคะหน้าบ้านเรื่องของลูกพี่เสร็จแล้วไหนอ่ะทางนู้นมันหนักกว่าละสิเดี๋ยวเวลามันลงน้ำแล้วมันจะเอียงไปข้างนึงลองดูว่าของลูกพี่มันจะจมหรือไม่ไหนน้องพี่ยกให้น้ำโบดูสิลูกแต่มันมีดูสองข้างว้าวของพี่สวยเลยฮะหรือวันนี้ก็ซ้อมลอยไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันจริงอ่ะก็ไปซื้อทางนู้นลอยอีกทีนึงใช่นี่ลอยไปก่อนลอยเล่นๆมันมีมันไม่แข็งแรงโอเคอันนี้พี่คิดไปลอยกับคนไหมไม่อ่ะโอเคได้ลูกมาแย่มาพี่แค่อยากไปถือพี่อยากแค่ดูเขาไปโอเคอยากไปดูเฉยๆโอเคไอ้บ้าพี่อยากดูเขาไปเดี๋ยวให้น้ำโมเก็บภาพไปถืออันนึงชิคกี้พายชอบอะไรคะยิ้มก่อนอันยาทุกคนลูกพี่รอยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานด้วยนะครับพี่อันนี้ได้ไหมพี่มายิ้มชมผลงานหน่อยว้าวพี่ๆยิ้มหวานด้วยได้ไหมยิ้มให้ให้ทุกคนด้วยยิ้มให้ทุกคนพี่ด้วยพี่น้องพี่ด้วยเลยเร็วหันหน้ามาครับคู่กันโอเคอ่ะแล้วไปเลยครับวันนี้ถือเป็นวันซ้อมซ้อมใหญ่ไปถึงวันจริงให้ความร่วมมือหรือเปล่าโอ้ยเรารู้ด้วยอุ้ยอ้าวอุ้ยอ้าวอ้าวพิธีก็ลอยแล้วลูกพิธีกับพิธีอย่าดูแล้วมาตั้งใจเงี้ยนะเว้ยอย่าทำเดี๋ยวปั้มให้ลูกมันลอยของมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วยามาแล้วมายามาแล้วอ่ะลบ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 แพงยาหน่อยลบแพงยาหน่อยเจ๊เย้เย้ตบมือใหญ่ทำไมกันแล้วอะไรนะลูกมันจะทำมันเทไปหมดเลยได้ค่ะมีอะไรไม่ได้แล้วลูกมันสีตกทำไมมันถึงเละเทะอ่ะลูกน้องพีไงลูกอ๋อแล้วจบเรื่องเงียบแล้วแล้วยังไงคะพ่อเรื่องเงียบแต่เราจะทำอะไรกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นฮะสิ่งที่มาเอ็มคิดมากับสิ่งที่เป็นเราสงสัยว่าน้ำมันแบบเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสีทูบไงทูบจริงป่ะซึ่งอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดหลังบ้านแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่เราเอาไปลอยอ่ะมันก็จะแบบน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้หรอใช่งั้นอย่าใช้กระดาษสีกระดาษย้อนนี่คือกระดาษย้อนกระดาษย้อนเพราะว่าจะเป็นหรือไม่ได้เลยไม่ได้เลยสีฟ้าแต่นี้ไม่ตกนะไอ้ส้มเถื่อพยายามใช้หมดแหละพี่แต่สีมันอ่อนมันไม่ใช่สนุกไหมคะนี่มันโหดมากเลยนะอัญญาสนุกไหมลูกกะลาดูดีนะฉันก็กะลาเก็บใช้แนะนำกะลาและก็ฟักอ่ะชะโงกดูเร็วอันยาชอบลอยกระทงไหมคะต่อยกดเลยคะสนุกไหมครับสนุกค่ะไหนโชว์หน่อยเหมือนต้นหนึ่งกลบเหมือนต้นหนึ่งกลบเหมือนตัวครับเทิร์นอะราวโอเคทำหน้าแบบว่าฟันผุลอยกระทงไอ้บาพูดลอยกระทงหน่อยค่ะลอยกระทงแล้วลอยกระทงก่อนครับพี่พีไปไหนแล้วเนี่ยพี่พีตอนแรกอีใหม่จะไม่มามาสนใจจับมืออีใหม่ไม่ปล่อยจ้าเดี๋ยวให้อีใหม่เป็นมาแน่นอนเจอแล้วก็ชุดจริงๆอ่ะเราคิดว่าการลอยกระทงอ่ะทำในที่ที่แบบที่ปิดอ่ะเราว่าก็ดีนะเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมจริงๆยังไงมันก็ควรจะยังคงควรจะต้องมีต่อไปแหละเราคิดว่าก็น่าจะแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบว่าการจัดการที่ดีการจัดการเพราะว่าใช่เราก็ไม่อยากจะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเวลาแบบว่าเราไปแบบแม่น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าทางรัฐเขาสามารถจัดการได้มันก็น่าจะดีหมายถึงคือจัดเป็นที่ที่เฉพาะเนาะแล้วก็แบบลอยเสร็จแล้วก็เก็บไปเลยเนาะแล้วก็แบบในทะเลนี่อย่าไปลอยเลยหรอกว่ามีคนลอยทะเลด้วยหรอมีอันนั้นไม่น่าจะเวิร์กนะคือคลื่นมันแรงแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมได้ไงอันนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าสำหรับเรายังคิดว่าแบบการลอยกระทงก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็มันก็สร้างงานสร้างรายได้ได้ใ
ให้คนนะหรือว่าเป็นวิธีนี้ไหมเมื่อกี้อ้อยเพิ่งคิดได้ก็คือเรารับผิดชอบกระทงใครกระทงมันเนาะตอนที่เราลอยไปเนี่ยเราต้องอย่าลืมติดเชือกไว้ด้วยแล้วพอลอยไปสบายใจแล้วเราก็ชักกลับมาแล้วออกกลับบ้านก็โอเคใช่ไหมแล้วเธอก็อย่าใส่เหรียญใส่อะไรลงไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีคนเก็บถ้าจะบอกว่าน้องไม่ต้องเก็บลูกอ่ะเอาเงินตรงนี้ในนั้นไม่มีกระทงอุ้ยทำไมดูแบบนี่เป็นไงหมู่บ้านฉันนี่ให้ดูเฮ้ยทำไมดูแบบสามารถทำจากตรงนี้ไปได้เลยจ้ะทำไมดูแบบงานมันจริงจังขนาดนี้หมู่บ้านฉันไม่เคยทำอะไรเล่นๆโอ้โหนั่นมันเหมือนแบบงานวัดอะเออจริงๆควรจะมีชิงช้าสวรรค์เนาะมีอาหารด้วยนะแล้วดูพวกเราแต่งทำไมเธอใส่เสื้อบอลมาอ้าวก็เมื่อกี้ลูกไปเตะบอลมีอาหารกินด้วยโอ้โหอันนี้วางกล้องเลยเนี่ยขนมเบื้องโอ้เอาไหนสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยเออว่าไม่ได้ว่ะเรามีอะไรบ้างมาแนะนำไหมตรงนี้เป็นขนมเบื้องนะคะแบบซองสีก็มีนะคะนักกูทอดไหมกูทอดไปเธอค่ะยืนยันค่ะขอถ่ายรูปบนดาราหน่อยละใช่ค่ะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะดีใจค่ะขอบคุณค่ะลองกันลองชิมก่อนค่ะโอ้น่ารักเลยนี่มาแล้วเรียบร้อยก่อนแล้วจะตัดใจแล้วจะติดใจเกิดก้อนเราใส่กะทินะคะเราไม่ได้ใส่น้ำนโบดูลูกสาวอุ้ยตายแล้วเรายังมีปากไฟเลยอ่ะแล้วมีแล้วนี่ถ่ายให้ดูเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจไหวไม่รอใช่ไหมโอ้โหนั่นมีเรียกแล้วลูกปะโอเคแล้วพี่มามีเรียกแล้วลูกซอมบี้ปะไปหามามีกันจริงจังไม่จริงโจ้ปากระติมเลิศไหมล่ะเนาะเกินไปภาพสื่อบ้านโอ้อันนี้พี่บีมเลยเนื้อโคขุนนะมีเมนูอะไรแนะนำอีกครับมีเนื้ออบมีลาดเดี๋ยวลองชิมเนื้อย่างจิ้มแจ่วดีกว่าพี่บีมมากินคำเดียวอันนั้นเป็นแค่แล้วก็ได้เพื่องานอันนี้คือที่สั่งนี่คือเพื่องานจริงเหรอเอาเขียนไหมบีฟที่หนึ่งครับอันนี้ไม่ได้ใช้กระหล่ำอีกสักพักนึงเหรอครับโอเคเหมือนเป็นข้ออ้างแต่ไม่ต้องกินพอดีกินหนึ่งหลายชิ้นนับเข้าเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพิธีได้แล้วเหรอพี่ทำแล้วดูน้องพี่สิพ่อดูน้องพี่ด้วยพิธีต้องง่ำลูกถ้าหนูเรียนอย่างนี้มันจะละลายตรงนี้พิธีง่ำไม่ไหวง่ำแบบง่ำอย่างเงี้ยขอพ่อคำหนึ่งได้ไหมล่ะหนูกัดโคนด้วยสิลูกอะไรอีกแล้วไม่อยากกินอีกเลยว้าวเร็วลูกน้ำเย็นๆไงเย็นๆเอ้าดูดๆเลยอันยาดูดมาดูดน้ำเย็นน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นอุ้ยจุ้ยลูกจุ้ยเป็นไงลูกจุ้ยเก่งอ่ะคนนี้กินเอาลองแล้วจุ้ยน้ำเย็นจุ้ยหวานได้ค่ะได้อีอ้อยแบบให้เอาอีกเอาไหมลูกเดี๋ยวมามีโอเคไหมเนี่ยชอบปะเอาน้ำอ้อยใช่ไหมเอ้ยชอบโอ้โหอันยาด้วยลูกน้องอ้าปากรออยู่น่ะน้องสิไม่ได้ดูสายตาของอัญญาสิไปไหนอ่ะโอ้โหอยู่กับพ่อคุณหน้าตาแบบเอาพิธีป้อนน้องสิลูกป้อนน้องหน่อยครับโอ้ยมือสั่นโอ้โหนี่มันหลายมันแท้ๆเลยมือสั่นเนี่ยทำเพื่องานเนาะเพื่องานจะไปลอยกระทงยังเนี่ยครับอิ่มแล้วยังไม่ได้ลอยไปดิเดี๋ยวรอจองพี่น้ำพร้อมแล้วพร้อมลอยกระทงแล้วทำเพื่องานนี้ใหม่แต่ว่าซื้อ10ไม้นะทำเพื่องานไม่ใช่ไม้เดียวนะอินฟูรีวิวอาหารขั้นหนึ่งทำหน้าดีๆไส้กรอกไส้ซอสเสร็จพี่คะเขาไปกันแล้วเขาคือใครวะ
ลอยธงลอยธงไปเลยไปลอยธงแล้วรอนานมากเลยรอจนอิ่มเลยเราไม่มีกระทงหรอกเราไปดูเขาเพราะเขาต้องลงทะเบียนไม่เราเอาอันเดียวก็พอแค่อันเดียวพออันเดียวก็พออันเดียวก็พอพ่อยังไม่เลิกกินเลยอ่ะเลิกกระทงเลยโอเคแล้วทำไงคะไปเสียบทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้ไปให้พี่อ๋อไปทำพิธีไปพิธีเดี๋ยวอ๋อเอออย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเก็บเลยไงลูกอยู่นี่มาช่วยกันเรามีอันเดียวครับแล้วน้องกินเอาทูบสีอะไรลูกอันนี้เทียนลูกเอาทูบเหลืองเราไม่ชอบสีเหลืองเอาสีอะไรครับตอนนี้มีด้วยนะมีสีพิงค์ด้วยนะน้องพี่เอาไหมครับเอาทูบสีพิงค์ไหมน้องพี่เป็นคนปักแล้วนั้นเติมดอกไม้ป่ะใส่ดอกไม้ครับใส่ดอกไม้ครับมีเราช่วยถือด้วยกันดีกว่าโอเคเอาดอกไม้ด้วยสิได้เข้ามาไม่ได้พอแล้วไหมโอ้เดี๋ยวหนักพอแล้วเดี๋ยวมันไม่ลอยใส่เยอะไหนไหนน้องพี่ชอบแบบนี้ด้วยน้องพี่อยู่เลยนะเดี๋ยวสิลูกไม่ใช่ถ่ายรูปเลยให้มีถ่ายรูปค่อยๆถือสิลูกปล่อยก่อนแล้วพี่จะขึ้นกันโอเคค่ะวันชื่อที่ถ่ายมาแบบนี้ด้วยเก่งค่ะโอ้ไปลอยไปด้วยกันไปด้วยกันไม่หายไปไหนลูกเดี๋ยวตกลงไปเนี่ยหายไปเลยนะลอยจ้ะต้องร้องเป็นด้วยเหรอลอยกระทงเอาอธิษฐานก่อนเฮงเฮงใครใครลูกเฮ้ยอยู่ไหนวะเอียงเชียอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออะไรนะป้าลายลายลายกระเทงลายกระเทงแล้วไปหนูมานั่งในรถเนี่ยลูกฮะโอ้ยแม่เป็นน้องไม่ใช่หรอโอ้ยเอาช่วยเข็นด้วยตัวเอียงจะถึงบ้านไหมเลยอ่ะวันนี้ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนกแก้วออกมาลำวงวันนี้ยินดีนกแก้วแล้วโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามบีบออยชาแนลจนจบคลิปนะครับวันนี้เราเจอกันใหม่ที่หน้านะจ๊ะจ้าบ๊ายบายโอ้ยหัวเละโอเค